จากผ่านศึกยากลำบากมากับเด็กแก่เกราะกลับมาพร้อมกับกิบดิษระหว่างรอซ่อมก็ต้องพักผ่อนกันสักหน่อยเด็กผ่านได้เจอบ้านใหม่แล้วไปธนาลอกกันสู่ธนาลอกเดี๋ยวแป๊บนึงจีหมายความว่าจีจะไปกับเราใช่แล้วล่ะกริซฉะนั้นต้องไปเก็บรวบรวมเอกสารข้อมูลเพื่อทำการย้ายที่ใหม่หลังจากผ่านลูกดาวมากมายคลาวก็ได้รู้ใจตัวเองพร้อมกับสารภาพคำที่เมอร์ลินร้อนมาด้วยตลอดเดี๋ยวเด้อไม่มีอีกต่อไปแล้วมึงได้เวลาทิ้งมันออกไปจากใจแล้วก็ฉันอยากเริ่มอะไรใหม่กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะพูดออกมาได้นะเรื่องราวกำลังดีๆกลับมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นว่ามันเจอเราแล้วอพยพคนด่วนเลยเดี๋ยวผมจะพยายามถ่วงเวลามันไว้ให้บอสครับฉันขอโทษจริงๆนะเพื่อนฮะนี่บอสเธอไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้นะเฮ้ยไม่เฮ้ยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามชมต่อได้ใน Star Wars Jedi Survivor ตอนที่11ที่ช่องThe Peak Episode Channelนึกจี คุยใครนี่ได้ไปแล้วกิ๊บที่สุดท้ายอยู่กับเดแกนเกราแหละแต่ว่ามันเสียหายพอดีต้องตีกันหน่อยแต่มันไม่ยอมให้ง่ายๆแต่อันนี้ยังซ่อมได้นะเฮ้ยเจ๊เดี๋ยวฉันจะเริ่มซ่อมมันเลยทางนี้ไปดิถ้างั้นก็ปล่อยให้อาจารย์คอดูว่าจัดการเรื่องนี้ไปเถอะนี่ผ่อนคลายหน่อยดีกว่านะดีจ้ะว่าไงพวกมีกันจงของที่มาแจกด้วยเหรอแต่รู้หรือเปล่ามันหนักนะเนี่ยแต่เกิดมีใครอยากจะช่วยสักหน่อยจะดีมากมานี่มาเดี๋ยวฉันช่วยขอบใจนะนี่ถ้ามือไม่ว่างนี่จะเบิร์ดกับบ้านให้เอาละมาต่อกันรอบสองนะรสชาติเป็นไงบ้างเข้มปื๊ดเลยบ้านจ่อยเลยคงไม่ได้หลับได้นอนกันละคืนนี้นี่เจ๊ทำไมเจ๊ไม่ไปธนาลอกกับพวกเราอะที่นี่เหมาะสมเลยถ้าสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็ Hidden Part นี่อนาคตที่รออยู่ว่าเราจะเผชิญหน้ามาด้วยกันนะก็ได้มันคือเส้นทางการเดินใหม่ของพวกเรานี่นะนี่ข่าวอาจารย์ตะเภาจะต้องภูมิใจในเส้นทางใจใดของเธออืมพอดีผมมีอาจารย์ดีเนี่ยเอาล่ะทุกคนนี่เต้นพาร์ตี้เจอบ้านใหม่แล้วไปธนาลอกกันสู่ธนาลอกเดี๋ยวแป๊บนึงจีหมายความว่าจีจะไปกับเราใช่แล้วล่ะกริสฉะนั้นต้องไปเก็บรวบรวมเอกสารข้อมูลเพื่อทำการย้ายที่ใหม่โอ้สงสัยกูต้องฉันไปช่วยนะว่าแต่ทางไปมันที่ไปทางไหนเนี่ยดึกๆประตูนี้มันมืดนะเดี๋ยวฉันพาไปเองมาโอ้เยี่ยมเลยมาเดี๋ยวนะไม่ใช่ว่ามีของอะไรนะก็เรากลัวนะใช่ไหมเนี่ยอดีตเจ๊เราลุงพี่ลุงเจ๊ก็จะไปกับเราด้วยป่ะเดี๋ยวก็ต้องไปอยู่แล้วสิ
ูตายละจักรยานเป็นดิสก์แกเป็นรถส่งพระได้ไงมาดิเอ้าสุดท้ายเราก็ทำได้นะบอสเก็บที่ยังใช้ได้ถือเป็นข่าวดีเลยมีอะไรกวนใจนายอยู่งั้นสิตอนนี้รู้จักฉันดีเหลือเกินนะพอดีฉันแค่คิดถึงลูกสาวฉันน่ะก็เป็นคนช่วยดูแลเธอนะแต่ก็เป็นเรื่องลำบากทุกทีเลยเวลาฉันกลับบ้านเมื่อคาตาได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่นายทำเพื่อเธอแล้วก็เธอจะเข้าใจเองแหละฉันก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะฉันคิดว่าเราน่าจะไปตรวจดูธนลอกก่อนดูให้มั่นใจว่าปลอดภัยก่อนที่คนอื่นจะไปถึงเราจัดการเรื่องที่เดินพาร์ทให้เรียบร้อยที่นี่ก่อนน่าจะดีกว่านะเราจะได้นำหน้าพวกจักรวรรดิก้าวในไงถูกไหมก็จริงนะไอ้นี่พรุ่งนี้พวกเราก็จะมีบ้านใหม่กันแล้วพวกเราคงทำให้สำเร็จถ้าเกิดไม่มีนายนะบอสขอบใจได้มากนะเพื่อนเดี๋ยวฉันคงต้องไปบันทึกวิดีโอก่อนตอนแล้วส่งให้กาต้าก่อนเด้องั้นวันดีเด้อไปกดพักหน่อยเด้อเห็นวิวนี่ไหมเหมือนทะเลทรายตกกลางคืนเนี่ยจะกว้างขวางอย่างไม่ที่สิ้นสุดเลยแต่ก็ยังมีความสวยงามในความว่างเปล่านี่นะที่สวยๆนี่หมายถึงเธอหรือเปล่าอ่ะเรื่องนั้นก็เกี่ยวอยู่นิดนึงนะเนี่ยคือว่านี่ฟังฉันนะคือเดี๋ยวเด้อไม่มีอีกต่อไปแล้วคงได้เวลาทิ้งมันออกไปจากใจแล้วก็ฉันอยากเริ่มอะไรใหม่กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยว่าจะพูดออกมาได้นะแล้วทำไมอยู่คนเดียวยันเช้าวะเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละออกมาซ่อนนะไปดีกว่าเป็นไงบ้างอาจารย์เธอดูเองเลยเธอเฮ้ยอาจารย์คุณรู้ว่าอาจารย์เป็นพี่เบิร์ดหรือซ่อมได้เนี่ยอะไรเนี่ยนี่กองทัพจักรวรรดิมาจากทุกฝั่งเลยว่ามันเจอเราแล้วผมไปยกคนด่วนเลยเดี๋ยวผมจะพยายามถ่วงเวลามันไว้ให้บอสเขาฉันขอโทษจริงๆนะเพื่อนฮะนี่บอสเธอไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้นะเฮ้ยไม่เฮ้ยอาจารย์คุณรู้ว่าอาจารย์ตายแล้วนะบอสเอาเข็มทิศไปตามก็ไปเดี๋ยวนี้เลยรีบไปสิ
บอสเฮ้ยป่าเอ้ยอยู่ดีๆนะบดจ่ายคนดูว่าโอ้บอกนี่ตรงไปที่หอเก็บข้อมูลอ่ะแบบนี้อ่ะบอสโทษทีไงเราสู้พวกมันไปด้วยกันนะแล้วที่นายจะเอาไปยื่นให้พระจักรวรรดิกันเหรอช่วยบิดทางไปให้มันหรอกนะแต่นายข้าอาจารย์โคโนว่าเนี่ยโทษทีคราวฉันไม่มีเวลามาสู้กับนายหรอกนะกำลังมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่หอเก็บข้อมูลนายน่าจะรู้ดิจะเข้าใจถูกไหมทำอะไรลงไปวะถ้านายอยากให้ครอบครัวของนายปลอดภัยแล้วก็นายควรรีบไปจากที่นี่กลับไปซะมีจริงนะไม่ใช่นายคนเดียวหรอกแต่ที่รอดมาได้
มันไว้เอ๊ะมันเข้าไปได้นะมันส่งกำลังเสริมมาแล้วเราต้านไว้ให้ดัดที่สุดนะไปที่ได้ซื้อเวลาคนอื่นดีได ลิทเทิลปลอดภัยดีนะค่ะผู้จักรวรรดิจงตีประตูหลักนะอ๋อแล้วสิ่งอ๋อคนอยู่นี่เอ็นนั่งสมาธิก่อนนะเดี๋ยวเจ๊ใช้ทางลัดถอยออกไปก่อนเราต้องตื่นวิธีลานจอดยานจนกว่าจะอพยพได้หมดทำไมระบบป้องกันไม่ทำงานเนี่ยมีบางอย่างเป็นปกติอ่ะเอ้ายังไม่หมดเลยเห็นคลาวหรือเปล่าน่ะไม่ค่ะเดี๋ยวไปดูอยู่บนแมนติสพยายามบอกพยพคนที่มากที่สุดอ่ะดูสิพวกวอล์กเกอร์มันพังประตูหลักไม่ได้หรอกนะ
ปีนไปเร็วครับเราต้องหยุดพวกบล็อกเกอร์อ๋ออายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วปีนอะไรแบบนี้โอ๊ยโอ้โหเราต้องทำลายพวกบล็อกเกอร์ดึงลงไม่ได้เลยเนี่ยมีอาวุธอยู่ที่ชั้น2ดีเลยค่ะเราต้องใช้มันนี่เนี่ยเฮ้ยไอ้พวกบล็อกเกอร์มันล้อมเราแน่ไม่มีทางเอ้าไม่มีตรงนั้นหรอกล่ะพวกมันช้าลงแล้วมาสเตอร์จันดาพวกจักรวรรดิมันที่อุโมงค์แล้วมันพยายามเปิดประตูสู่ลานจอดยานจากข้างในนะครับงั้นเราไปที่ลานจอดยานเสียเราเรียกทำไมล่ะโอ้ยเฮอร์ลินจัดการให้หน่อยสิได้ค่ะเร็วๆเจ๊ร้อนใจสมาธิหน่อยไปต่อเดี๋ยวคนตายเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจะมีคนตายมากกว่านี้ถ้าเราไม่รีบไปยึดลานจอดยานคืนไปเถอะเขาคงอยากให้เรากู้ข้อมูลจากหอเก็บสมุดเท่าที่เราทำได้และก็แตกคอร์สเราจะปล่อยให้มันตกถึงมือจักรวรรดิไม่ได้ไม่ต้องแลกด้วยกับอะไรโอ้นี่เนี่ยพวกมันกำลังจะเปิดประตูมันรีบไปหยุดมันเร็วเข้าร้อยแล้วยังไงต่อคะลงไปที่ลานจอดยานไงไปเถอะOh.
ถึงแล้วโอเคถ้าเหมือนไว้ให้ได้นะโอ้โหไฟไม่ไหม้มันตายปะพวกมันมีกันเยอะจังเลยอะก่อนจงมีความเชื่อมั่นเราจะหยุดมันได้ยิ้มรวยให้พร้อมนะเฮอร์ลินดีมากโอ้เจี๊ยดชิวโอ้ยพวกมันกำลังมาอีกให้มันมาเลยนี่ไงพวกมันมาแล้วเดี๋ยวฉันจะต้านมันไว้นะไม่งั้นเดี๋ยวพวกมันทำลายที่จอดยานน่ะมันใช้นี่เป็นข้อได้เปรียบพอได้แล้วนะโอ้ยลงทีพวกเธอสักคนปลอดภัยขอบใจที่มาช่วยนะติดต่อข่าวได้หรือเปล่าโอ้ยังอ่ะแต่ยังไงจะรู้นะก็ปลอดภัยแน่แค่ตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้นิดหน่อยอ่ะเสียเอาไงต่อเราต้องรีบดีก่อนที่ทัพหลักจะมาแล้วก็ไปรวมตัวกันที่จุดนัดพบแต่ตอนนี้ฉันต้องกลับไปที่หอเก็บข้อมูลก่อนนี่เดินพาร์ทคอนแทคคอร์ดเหรอถ้างั้นเดี๋ยวฉันไปด้วยไม่ต้องฉันอยากให้เธออยู่ที่นี่ปกป้องแมนติสเอาไว้ดีไปกับเซียนะติดเครื่องยนต์ไม่รอเลยนะกลิสเราไปไม่นานหรอกนี่เจ๊รีบกลับมาแล้วคิดถึงอ่ะเข้าใจบ่ขอบใจมากนะกลิสพี่ดีโอ้โอ้พี่ดีเอานี่กลับไปที่แมนติสนะแล้วฉันจะไปเจอพวกเธอที่จุดนัดพบพี่ดีไปเร็วเข้าจะกันนานนะฉันเลยได้แต่หวังว่าน่าจะจมน้ำตายที่นัวตอนที่พวกเราถล่มฐานลับใต้น้ำกับพวกแกมันคือสิ่งที่เธอหลอนไปเองที่เธอคิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะองค์ประกอบของฉันยังคงอยู่เราอันควิซิทอริสยังคงทำงานต่อไปแต่ฉันก็มาที่นี่ไปเจอกับเธอยังไงล่ะI
ฉันก็รอแกอยู่เหมือนกันตื่นจังนะขอบใจที่ช่วยนี่นะทำไมตัวมันไม่ขาดนะทำไมเรื่องของฉั
่นนี่นี่เด็กนี่ยะได้จัดการเรียบร้อยแล้วเหรอใช่พวกเขาปลอดภัยแล้วโอ้งั้นไว้เราค่อยหาที่ทำพิธีวันหลังนะยังมีพวกนักบวชกับจักรจายอยู่ข้างนอกอยู่พวกจักรวรรดิและพวกนั้นแต่อาจจะกลับมาได้ตลอดเวลาเสียเวลานี้มากพอเพื่อให้บีดีเอาคอนแทคโค้ดสำหรับฮิดเดนพาร์ทมาให้กับเราแต่เนี่ยคือทั้งหมดที่เหลืออยู่ในห้องเก็บข้อมูลของเสียเราใกล้ที่จะได้โอกาสครั้งที่สองแล้วแท้ๆมันร้องไห้น้ำเน่าอะไรกันอยู่วันเดียงงไปหมดอ่ะนี่พวกมันเป็นทั้งเจไดเป็นทั้งสปายของตะวันได้ไงเดียเขาไม่ใช่เจไดทำไมฉันถึงไม่รู้ตัวกันนะเขาหลอกพวกเราทุกคนนะไม่สิเดี๋ยวฉันจะรู้ได้ฉันก็ได้เลิกเจก็ได้แล้วนี่ข้าวเลิกคิดเรื่องนี้ได้แล้วนะโอเคสิ่งที่ไอ้บอสมันทำก็คือมันทำ
ม่ใช่ความผิดของนายไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ที่นี่เพราะงั้นมันต้องรับผิดชอบเราทุกคนก็ต่างรู้จักเกมอันไม่ยุติธรรมดีแต่เราจะเป็นคนเลือกวิธีเล่นน่าเสียดายนะที่มันไม่มีค่าหัวสักหน่อยนึงเราจะได้ใช้กริลแทร็กเกอร์ในการตามล่ามันได้ฮึโอ้ยเดี๋ยวนะเครื่องส่งตำแหน่งถูกเชิญเนี่ยพอไอ้นี่ระบบถึงไปหาเราที่โคโบได้แล้วมันยังทำงานอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไปลองดูกันโอ้ยไม่มีอะไรเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยข้าวอย่าเพิ่งเกินเบอร์เนี่ยมาดูก่อนสัญญาณอ่ะสัญญาณอ่ะเบาหน่อยนะมีดิลองตามดูสิโนวาเกลรอนซิสเต็มเดี๋ยวนะทำไมบอสต้องพาไปอ้อมด้วยเนี่ยบอสมันมีลูกสาวไงและเธอก็น่าจะอยู่ที่นี่งั้นเราจะไปตามล่าเขาที่นั่นแต่รู้สึกเหมือนจะเป็นกับดักหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะแล้วทุกคนว่าไงกันบ้างอ่ะจะล็อกเสียงดูไหมโอ้ก็ฉันว่าพวกเราไม่มีทางเลือกเท่าไหร่นะเพื่อเสียแล้วก็อาจารย์ก็รู้ว่าเดี๋ยวฉันจะไปเตรียมเครื่องพลังตัวนะโอ้โหงั้นพวกนายสองคนไปนั่งที่เด็ดละเดี๋ยวฉันจะไปเตรียมขับยานโอ้ดูนิ่งๆเอาจริงกับเราอีกนะพี่เสีย